ากให้เปรียบเทียบงานที่ตัวเองทำอะค่ะซึ่งเราทำงานกับคนที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนาะอยากจะแก้ปัญหาสังคมให้เขาได้รีเริ่มโปรเจกต์หรือว่ากิจการเพื่อสังคมมานั่งทบทวนดูค่ะจริงๆเราไม่ค่อยได้สอนเด็กนะคะว่าเครื่องมือควรจะเป็นอะไร business model ควรหน้าตายังไงรู้สึกว่าประสบการณ์การทำงานเนี่ยเหมือนเป็นการพาคนข้ามดาวมากกว่าค่ะจากดาวที่ฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไปสู่ดวงดาวที่แบบเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้แล้วฉันเนี่ยพอจะเปลี่ยนอะไรได้วันแรกที่ได้เจอน้องๆพี่ๆที่เขาอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอะค่ะเราไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่นะคะไม่เคยเจอค่ะที่แบบมาถึงฉันจะ change the world หรือว่าอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทุกคนมาเนี่ยมาแต่ความตั้งใจค่ะการสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำอะไรนะ change making เนี่ยสำหรับเด็กๆสำหรับผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยไม่เคยทำมันมองไม่เห็นปลายทางนะคะมันเห็นแต่ว่าอยากทำอะพี่แต่ข้างหน้าเป็นยังไงอะมันไม่รู้ที่ทุกคนมีมันคือความตั้งใจอะค่ะเราแต่ละปีได้เจอคนที่มีความตั้งใจดีเดินมาหาเราเยอะมากแล้วก็สร้างความประทับใจให้เราทุกวันที่ทำงานมี 2-3 คนที่อยากเล่าให้ฟังคนแรกคือน้องอัดค่ะตอนที่น้องอัดเดินมาหาเราเนี่ยอัดเรียนอยู่ราชภัฏที่นครปฐมอยู่น่าจะอยู่ปี2ปี3ค่ะอัดบอกว่าพี่ผมอยากทำโปรเจกต์ผมมีแรงบันดาลใจว่าตอนผมอยู่มัธยมตอนทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยดูทีวีแล้วอะเห็นแต่ข่าว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงพอครูถามปุ๊บว่าเฮ้ยอยากทำโครงงานวิทย์อยากทำอะไรอัดบอกครูว่าครูครับผมอยากทำเสื้อเกราะให้พี่ๆทหารตำรวจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูมองหน้าอัดค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าเลยยากไอ้บ้าอัดค่ะกับเพื่อนเก็บความอัดอั้นตันใจนั้นไว้แล้วก็บอกว่าพี่ครับผมอยากทำโปรเจกต์ที่ชวนเด็กมัธยมฝันแล้วมีคนไปช่วยสานฝันนั้นให้ได้ลองทำสักนิดนึงจะได้รู้ว่ามันทำได้ไม่ได้จะได้กล้าฝันต่ออัดกับเพื่อนรวมตัวกันทำโปรเจกต์เล็กๆน่ารักชื่อดีมหับค่ะแล้วก็ถามเด็กๆชวนเด็กๆว่าอยากฝันเป็นอะไรอยากเป็นครูอยากเป็นเชฟอยากเป็นวิศวกรเอาศิษย์เก่าเอารุ่นพี่เนี่ยค่ะมาสร้างกิจกรรมให้น้องๆได้ทดลองทำดูซิว่าความฝันความจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นอนาคตของน้องไหมในระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยค่ะคนที่เราประทับใจอีกมีมากมายตัวอย่างอีกอันนึงที่ชอบมากค่ะเจอน้องคนนึงที่เขาเรียนแอนิเมชันอยู่แล้วเขาบอกเราว่าพี่ครับผมจะไปทำงานดิสนีย์ชีวิตนี้ผมอยากทำหนังการ์ตูนที่ตัวเอกอะค่ะเป็นเจ้าหญิง2คนไม่ก็เจ้าชาย2คนอยากทำให้เรื่องเพศหลากหลายมันเป็นเรื่องปกติเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปติดกับว่าความรักมันจำกัดอยู่แค่เจ้าหญิงกับเจ้าชายรู้สึกว่าโหแม่งน้องแม่งไอเดียเจ๋งมากอีกคนหนึ่งที่ชอบมากน้องบอกว่าพี่ครับผมอยากทำโปรเจกต์ที่คิดผ้าก๊อตปิดแผลให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่แผลหายากเพราะว่าผมเพิ่งเสียป้าที่เลี้ยงผมไปผมจะไม่ยอมตายจนกว่าผมจะคิดไอ้ผ้าก๊อตนี้ให้ได้การสร้างความเปลี่ยนแปลงอะค่ะสำคัญที่สุดคือการหาจุดตั้งต้นจากตัวเราเองอะเราอินเรื่องไหนถ้าเราอินเรื่องนั้นนะคะมันจะมีอินเนอร์ผลักดันให้เราไปทำแล้วก็เวลาเราไปเจอปัญหาเนี่ยเราจะไม่เลิกกับมันง่ายๆถ้าใครมาอยู่กับ School of Change Maker เนี่ยสิ่งแรกที่เราสนใจคือว่าอย่าทำเรื่องไหนก็ได้นะน้องทำเฉพาะเรื่องที่เราอินถ้าเจอเรื่องที่อินแล้วนะคะสเต็ปที่2เนี่ยมันต้องไม่เข้าใจปัญหาค่ะต้องไปศึกษาปัญหาตัวอย่างนะคะถ้าสมมติเราอินเรื่องหนี้ชาวนาอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องหนี้ชาวนาเนี่ยใครทุกข์คะชาวนาเนาะชาวนาเป็นทุกข์เป็นหนี้เพราะอะไรต้นทุนมันสูงกว่าราคาขายต้นทุนข้าวสูงกว่าราคาขายค่าปุ๋ยหรอค่ายาหรอค่าแรงหรอแล้วไม่มีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ทำให้ชาวนาเป็นหนี้การที่เราปลูกข้าวเราต้องขึ้นอยู่กับฟ้าฝนเราต้องขายปลูกข้าวแล้วก็แข่งราคากับคนทั้งโลกหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมคนกินนะคะที่เรากินข้าวอยู่ไม่กี่พันชาวนามีทางเลือกหรอคะมันไม่มีหรอกค่ะว่าต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกเฉพาะคนที่มีพันธุ์ที่มีคนกินมันก็หนีไม่พ้นเมื่อต้องใช้ยาใช้ปุ๋ยพอไปดูฝั่งโซลูชันลงไปศึกษาดูค่ะทุกคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยทางออกมันก็คือไปทำออร์แกนิกป่ะเพราะว่าถ้าเป็นข้าวออร์แกนิกเนี่ยมันได้ราคาดีเนาะแล้วมันก็ดีนั่งคนกินสุขภาพคนกินสุขภาพคนปลูกแต่ในการทำออร์แกนิกจริงๆอ่ะกว่านาเคมีจะเป็นนาอินทรีย์อะค่ะเวลาเปลี่ยนมัน3ปีอะแล้วปีแรกที่เริ่มทำเนี่ยค่ะผลผลิตมันจะตก 30% ชาวนาไทยที่มันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ด้วยนะคะมันเริ่มจากติดลบเพราะทุกคนเป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่มีตัวช่วยเนี่ยถามว่าการแก้ปัญหาเรื่องหนี้การปรับเคมีเป็นอินทรีย์อ่ะมันจะทำได้ยังไง
ถ้าเราศึกษาหาข้อมูลพวกนี้ค่ะเราเนี่ยจะไม่นั่งมองปัญหาจากข้างนอกแล้วแล้วเราก็จะไม่ได้คิดว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำเรื่องนั้นทำไมองค์กรนี้ไม่ทำเรื่องนี้เราจะเริ่มเห็นตัวเองอะค่ะว่ามันโอกาสไหนนะช่องว่างไหนนะที่เราพอจะเข้าไปเติมได้ในกรณีอย่างเงี้ยค่ะถ้าหาข้อมูลได้เนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นทางแล้วค่ะว่าเอ๊ะเราไปชวนคนใครกินข้าวหลายๆพันไหมคนชาวนาจะได้มีทางเลือกในการปลูกพันธุ์พื้นเมืองหรือเราจะไปหาคนที่เข้าใจและใจกล้ายอมกินข้าวกึ่งปลอดสารไปสัก3ปีช่วยให้ชาวนาเนี่ยขายข้าวราคาดีในระหว่างที่ปรับตัวเป็นอินทรีย์ให้ได้พอมันเป็นอินทรีย์แล้วเดี๋ยวราคามันดีเองเริ่มจากตัวเองศึกษาปัญหาให้เห็นโอกาสแล้วเนี่ยค่ะไอ้ขั้นตอนต่อไปจะเรียกว่ายากกว่าก็ได้ค่ะคือไปทําเวลาไปทําเนี่ยค่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปเปลี่ยนอะไรนะคะคิดว่าไปทดลองก่อนเพราะว่าไอ้มโนภาพของเราเนี่ยไปทําจริงเนี่ยจะหัวจ่อหัวอกออกหัวอกก้อยเนี่ยก็ไม่แน่นะคะปีที่แล้วค่ะพอพูดถึงทดลองทําปีที่แล้วได้ไปสอนหนังสือเด็กม.4โรงเรียนปัญญาประทีปวิชามันคือการเรียนรู้เรื่องการทํากิจการเพื่อสังคมเนาะโรงเรียนเขาตั้งชื่อวิชาว่าวิชาสัมมาธุรกิจเราพาเด็กไปทําโปรเจกต์ที่พังงาค่ะแล้วก็เด็กกลุ่มนึงตอนไปที่เกาะยาวอะค่ะเขาไปเห็นกระชังปลาตอนไปเที่ยวกระชังปลาเนี่ยปลามันน่ารักมากเด็กประทับใจเจ้าของกระชังมากที่ชื่อบังหนีดบังหนีดเนี่ยนอกจากเลี้ยงปลาขายแล้วยังชอบเก็บสะสมปลาสวยงามรอให้คนมาชื่นชมเนาะแล้วก็มีป้ายปักไว้ว่าบังหนีดจะทำธนาคารปูด้วยค่ะเวลาชาวประมงชาวบ้านเนี่ยค่ะจับปูมาได้บังหนีดบอกว่าถ้าปูตัวไหนมันเล็กอยู่อ่ะเอามาฝากธนาคารไว้ก่อนไหมถ้าไปขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่โอกาสมันโตแพร่พันธุ์อย่างเงี้ยค่ะปูอาหารทะเลเราก็จะหมดเนาะเด็กๆที่ไปเนี่ยประทับใจกับบังมากว่านอกจากบังจะมีกระชังที่น่ารักแล้วบังเนี่ยยังสนใจที่จะทำอาชีพไปแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนและสังคมไปด้วยอยากทำโปรเจกต์ที่นี่มากค่ะมองไปรอบๆว่าเอ๊ะทำอะไรดีเด็กๆไปสังเกตเห็นทุ่นค่ะที่ใช้ทำกระชังปลาว่ามันทำมาจากโฟมอัดแล้วก็เห็นเลยว่าพอมันแก่มันเก่าเนี่ยโฟมมันหลุดล่อนไปตามในทะเลอะค่ะแล้วก็ไปติดตามชายหาดก็เลยอยากทำโปรเจกต์ว่าเฮ้ยเราสามารถหาวัสดุทดแทนได้ไหมมาใช้แทนโฟมอัดในการทำกระชังปลาเด็กกลับไปโรงเรียนเนี่ยค่ะนั่งหาข้อมูลกันหน้ามืดถังไม้ได้ไหมนะถังสแตนเลสคิดไปถึงถังแก๊สอะค่ะครูห้ามไว้ก่อนว่าเฮ้ยตกลงแกจะแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหาให้ทะเลไทยนะคะสุดท้ายเนี่ยไปตกที่ว่าจะเอาถังสารเคมีใช้แล้วแล้วเด็กๆก็พยายามมากๆไปหาจนเจอว่ามีบริษัทที่เขายอมที่จะบริจาคถังให้เด็กๆเนี่ย10ใบเพื่อเอาไปทดลองดูซิว่าลอยแล้วเนี่ยมันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วราคามันแข็งได้ไหมพอเด็กๆติดต่อได้ถังเสร็จนี่นั่งทำแผนเลยนะคะจะโปรโตไทป์แบบนี้จะคุยกับชาวบ้านแบบนี้คิดเรื่องราคามาเต็มสูตรแต่พอถึงวันจะไปทำจริงๆค่ะตัวเนี่ยถึงแอร์พอร์ตแล้วพอนั่งมองหน้ากันอุ๊ยตายแล้วลืมส่งถังตัวไปค่ะถังไม่ไปไปถึงอ้าวชาวบ้านก็มาแล้วทำยังไงดีบังก็บอกว่าเอ้ยบังมีไอเดียเคยคิดอยากจะเอาขวดน้ำพลาสติกเนี่ยปิดฝาแล้วก็อวนแรปแล้วก็เอาลงไปลอยเด็กๆก็แบบโอเคทำตามไอเดียดังบังก็ได้นะคะก็ลองทำดูก็รอดไปนะคะแล้วกลับมาเนี่ยกว่าจะส่งถังไปได้เที่ยวลงไปขึ้นมาอยู่หลายรอบมากคือประมาณปีนึงอะค่ะเด็กอายุ15 5คนเนี่ยสามารถส่งถังลงไปถึงพังงาได้ครูกับผู้ปกครองแทบจะต้องเขียนหนังสือค่ะกว่าถังจะถึงพังงาแล้วก็กว่าโปรเจกต์มันจะจบเนี่ยค่ะบังอะค่ะหมดปลาไปครึ่งกระชังล็อบสเตอร์อีกหลายตัวไม่แน่ใจว่าจะคุมมั้ยนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนั่งมโนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กเวลาคิดก็จะแบบกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้านทําโปรเจกต์ไปสักแป๊บนึงเนี่ยค่ะชาวบ้านน่ะไม่ใช่ชาวบ้านอีกต่อไปสําหรับเด็กมันคือบังหนีดมันคือพี่มันคือป้ามันคือน้ํามันคืออาโปรเจกต์ที่แบบเป็นของฉันนะพี่ของผมของพวกเราเนี่ยมันกลายเป็นโปรเจกต์ของชุมชนทุกคนมันมีส่วนร่วมเด็กๆเนี่ยเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยการเราไปทำโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่เราไปช่วยใครนี่หว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเราไปช่วยกันโปรเจกต์นี้เปลี่ยนชีวิตเด็กเรียนรู้มหาศาลมันตะไทยในการที่แกลบระหว่างการคิดกับการลงไปทำกับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแต่ละคนรู้เลยว่าถ้าจะไปต่อข้างหน้าเนี่ยควรต้องพัฒนาเรื่องอะไรแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยค่ะแม้ว่าเขาจะไม่ได้กิจการเพื่อสังคมที่ไปแก้ปัญหามีวัสดุทดแทนโฟมเนาะแต่เขาได้เห็นทางเลือกอะว่าเฮ้ยขวดมันก็ใช้ได้นี่หว่านะคะถังสารเคมีมันก็ใช้ได้นะแล้วก็พอเวลาผ่านไปอะค่ะเราก็คิดว่าเออโปรเจกต์มันก็เท่านี้เนาะจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยได้ลงไปทำงานที่พังงาอีกคนนึง
ได้เจอกับพี่ๆสถาบันการเรียนรู้พลังงานความสุขที่เขาเป็นคนแนะนำบังนีดให้มารู้จักเราเนาะก็พี่เขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยนุ้ยพี่เพิ่งไปเจอบังนีดมาประสบการณ์ที่บังนีดทำโปรเจกต์กับเด็กกับแกตอนนี้บังนีดอะไปตั้งคำถามกับเซชุมชนที่เกาะยาวน้อยอะว่าทำไมเด็กไกลๆอะเขาต้องบินลงมาทำโปรเจกต์เป็นปีกับเกาะยาวในขณะที่เด็กเกาะยาวเองอะไม่เคยได้เรียนรู้ชีวิตพ่อแม่เลยไม่เคยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของบ้านตัวเองบังนีดเนี่ยถามไปยังอบต.แล้วเนี่ยบังนีดก็เริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ทันทีคือชวนลูกสองคนของตัวเองที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เรื่องว่าพ่อทำอาชีพอะไรเลยมาเรียนรู้อาชีพพ่อแล้วก็ตอนนี้ค่ะบังนีดกับลูกๆเนี่ยก็วันๆนึงก็เดินเก็บขวดตามชายหาดค่ะเพื่อที่จะเอามารวบรวมแล้วก็เอามาทำกระชังปลาแทนโฟมไอเส้นทางการที่เราได้มีโอกาสตามลงไปเนาะแล้วก็ได้ดูแต่ละคนนะคะตั้งต้นคิดว่าตัวเองสนใจอะไรเนาะหาข้อมูลว่าไปทำอะไรได้บ้างแล้วไปทดลองทำอะค่ะถ้าเราทำไปถึงสุดทางให้มันเห็นผลสักนิดนึงซึ่งจะประมาณสัก6เดือนปีนึงเนี่ยค่ะโปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชุมชนบ้างเนาะบางครั้งก็เปลี่ยนบางครั้งก็ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแน่ๆนะคะมันเปลี่ยนตัวคนทำเราอะค่ะถ้าเราได้ดึงด้านดีของตัวเองออกมาแล้วไปหาจุดที่มันมีค่าที่มันมีประโยชน์อะค่ะเราจะรู้เลยว่าตัวเราเป็นคนยังไงเรามีข้อดีมีข้อเสียยังไงเราจะทำงานกับคนอื่นเนี่ยทำงานอย่างไรแล้วไอ้การที่เราดึงด้านดีของตัวเองออกมาเนี่ยค่ะมันยังทำให้เกิดแรงดึงดูดอะไรบางอย่างอะที่ทำให้คนรอบข้างอะค่ะเขาดึงด้านดีของตัวเองออกมาด้วยเขาอยากจะมาร่วมกับโปรเจกต์เราเพราะมันดีเพราะมันสนุกแล้วแถมเขาเองก็อยากจะดึงด้านดีของตัวเองออกมาลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์ของตัวเองด้วยที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ค่ะทำไปก็จินตนาการตั้งเป้าไปค่ะว่ามันจะดีแค่ไหนถ้า 1% ของคนไทยอะค่ะที่อินเรื่องไหนแล้วเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างได้ไอ้ภาพที่อยากเห็นเนี่ยค่ะผลักดันให้ตื่นมาทุกเช้าทุกวันที่ตื่นมาเนี่ยทึกทักอ้างคิดไปเองค่ะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อเราเพราะว่าเราได้มีโอกาสทำงานที่มันมีความหมายมันมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคนที่ดึงด้านดีของตัวเองออกมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็อยากจะชวนข้ามดาวไปด้วยกันไม่ได้ยากอะไรมากนะคะเริ่มจากตัวเองศึกษาปัญหาแล้วก็ไปทดลองทำเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะเดินตามเส้นทางแบบนี้สิ่งที่เราสร้างได้คือความมั่นใจว่าตัวเราเปลี่ยนอะไรได้ถ้าเราสร้างสิ่งนี้ได้ค่ะมันดีกับสังคมแน่ๆแต่ที่มันดีกว่านั้นคือมันดีกับตัวเราเองค่ะจินตนาการภาพชีวิตของตัวเราเองที่เรามั่นใจว่าเจออะไรเราดีลได้เจอปัญหาเราแก้ได้แล้วเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยค่ะรอบตัวเราสังคมจะเปลี่ยนตามเรามันไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอแก่กว่านี้เก่งกว่านี้รวยกว่านี้มีโอกาสมากกว่านี้รอคนมาชวนหมดแล้วค่ะยุคที่เราเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านคือยุคนี้ค่ะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเถอะค่ะแล้วเราจะรอดไปด้วยกันขอบคุณค่ะ